Want to try? Yeah, I'll try. Oh, okay. Want to try this one? ตอนนี้ก็เสียงดังมากสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันพี่มอสเด็กบอร์ดเองวันนี้ขอมาเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดสักวันหนึ่งนะคะตามคลิปเลยค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยต้นกำเนิดอะมาจากอเมริกาใช่ไหมและก็ถ้าย่อยมาอีกเกิดจากรัฐที่มอสอยู่เนี่ยค่ะต้นกำเนิดอะนะรัฐแคลิฟอร์เนียโอเคเดี๋ยวมอสจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าเด็กบอร์ดในแอลเอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคไปกันคนเยอะมากเลยวันนี้อุ้ยอันนี้รถโฟล์คสวยเลยนี่แคลิฟอร์เนียสไตล์นะคะนี่คันนี้ข้างหน้าวอร์ดรถเทสลาสีส้ม Hi I love your styleพี่เขาคือคืนมากเลยอะส้มทั้งตัวโอเคตรงนี้นะคะเป็นทางสำหรับจักรยานสเก็ตบอร์ดเนี่ยโรลเลอร์สเก็ตนะคะเยอะแยะมากมายนะคนเขาเล่นอันนี้น่าจะเป็นเรโทรสเก็ตหรือเปล่านี่ก็จะเป็นแนววัยรุ่นอเมริกันวันนี้เราต้องเป็นวัยรุ่นอเมริกันนะเดี๋ยวข้ามฝั่งนู้นดีกว่าทางจักรยานนะเขาทำยาวแบบโอ้โหประมาณเกือบ14กิโลนะได้นิดเดียวเหนื่อยแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวดูนะว่าเราจะเจอใครที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าโอ้ยนี่นี่จริงๆหมาต้องนำไม่ใช่หรอนี่นี่อันนี้เป็นพวกเลโทเลโทสเก็ตนี่คนเล่นเยอะนะเขาเรียกเลโทสเก็ตปะนี่คนเล่นเยอะนะแล้วคนเล่นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบเนี่ยค่ะวัยรุ่นนะวัยรุ่น LA different right yeah it is quite different oh okay want to try yeah I'll try oh okay you want to try this one oh I think I can, okay I can try it's very wobbly okay นี่อันนี้เขาเอาเซิร์ฟสเก็ตไปลองค่ะIt's good light surfboardYeah, it's like a special kind of skateboard. Yeah. Go back and forth to go forward. Yeah, yeah. But with this one, it's more like you just push. Oh, okay. That's it. Okay. I just a beginner. Yeah, right. It might be easier. They have boards that are like long boards. Uh huh. So it's kind of more like this. Mm-hmm. But it's. Oh yeah, I have one board like ham board. Yeah. Yeah. Oh, you have a ham board? Yeah, I have one. So long. Yeah. Like dance on the board, right? Oh, you have one? I don't have one, but I surf. Oh wow. So it's kind of very similar to like surfing but on the street. All right. Thank you, bro. Yeah. No problem. Good luck. You too. Bye.โอเคเมื่อกี้เขาก็ไถสเก็ตบอร์ดมานะคะส่วนมอสของมอสเป็นเซิร์ฟสเก็ตก็จะมีความต่างนะคะเพราะว่าตรงทรัคเนี่ยมันจะต่างกันเขาบอกว่าสเก็ตบอร์ดของเขาอ่ะโยกไปไม่ได้นะได้แค่แบบไถๆอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ของมอสเห็นไหมบางทีมอสไม่ต้องลงไถนะคะมอสแค่ใช้การโยกก็สามารถเคลื่อนตัวไปได้แต่เขาบอกว่าเขาอ่ะเล่นเซิร์ฟบอร์ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่เคยลองอันนี้เขาก็บอกเออมันก็เจ๋งดีนะก็เนี่ยค่ะพอ
เราได้เจอสังคมแบบเด็กบอร์ดด้วยกันเราก็จะคุยกันแบบสนุกมากเลยอ่ะพูดถึงเวนิสบีชเนี่ยมอสเคยพาทุกคนมานะคะตอนนั้นก็เรื่องประเด็นของกลุ่มคนไร้บ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมชายหาดตอนนี้ก็เห็นว่าเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่ามองไปดิคนมาเยอะมากนะมหาศาลมืดฟ้ามัวดิมคือตอนนี้ทุกคนก็อยู่ร่วมกันนะคะอย่างที่มอสบอกเนี่ยร้านอาหารเปิดแล้วนะคนเยอะจัดอะคิดดูนะขนาดตอนนี้นักท่องเที่ยวยังแบบไม่ค่อยเข้ามาเด็กบอร์ดนะคะแล้วอันเนี้ยเขาก็เหมือนเป็นพวกเด็กพังนะคะที่เขาแบบมีดนตรีเขาก็มาโยกๆกันแค่นั้นตอนนี้เขาก็คงน่าจะพักเบรกคือวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์กิจกรรมทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อโอ้ตรงนี้คนเยอะนะคะมอสเลยไม่ถ่ายนะคือมอสยังเป็นแค่แบบบิ๊กเนอร์ไงก็เดี๋ยวเดินๆตรงนี้ไปก่อนคนเยอะเนี่ยวันนี้อากาศดีนะคะเขาก็ใส่แบบสบายๆกันคนที่นี่อุ้ยน้องน่ารักจังเลยโอ้ยโอ้ยมอสหลุดจากเมื่อกี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวดูว่าเราจะเจออะไรต่อคนเยอะจริงวันนี้ทั้งคนทั้งหมาเยอะไปหมดYeah, I've been asleep with the homeless last year. Nobody was out here, but us ponies. Sigh. A few locals. But now look at you. The COVID was gonna kill us by the millions. เมื่อกี้ลุงเขาพูดบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแบบคนคึกคักขนาดนี้เลยนะคะหลังจากที่โควิดอ่ะ1ปีคือเหมือนหลายคนเนี่ยเขาก็ดีใจนะคะที่ตอนนี้ทุกอย่างแคลิฟอร์เนียกำลังจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะอย่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนบอกไว้หรือเปล่าว่าอยากจะให้ทุกอย่างกลับมาแบบช่วงเดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยโชว์เปิดหมวกเขาทำทุกอย่างสต็อปเหมือนไหม เปิดหมวกอ้าวสต็อปไม่จริงด้วยค่ะมูฟไปด้วยวันนั้นตีนเต่าด้วยวู้ sorry โบเกือบชนน่ะดาบโอ้ตอบไหมคะทุกคนครับเมื่อกี้มอสเจอคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนมอสละแต่เขาเป็นตีนเปล่าแล้วเขาโปมาเขาเร็วมากฟุบๆมอสยังแบบอยู่เนี่ยอยู่เลยเนี่ยโหคนนี้เข้ามาเอามา2อันเลยเหรอLike a drum, I hear your rhythm. You feel so near, oh California. All senses clear. ถนนนี้นะคะมันจะยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมว่าพื้นมันจะเป็นคอนกรีตเหมาะแต่การถ่ายแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยอะค่ะย
ากจะบอกว่าการเล่นพวกเซิร์ฟสเก็ตอะไรเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะตอนนี้มอสแบบไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเราอ่ะไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วคนเยอะอย่างเงี้ยไปชนคนมันก็อันตรายอีกนะคะเมื่อต้นปีที่มอสมาคือผ่านไปแค่3เดือนนะคะทุกอย่างแบบโอ้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าข้างในข้างในนี่I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. นี่ซายจะทำมอสลื่นหลายรอบนะดีนะที่มอสใส่ไอ้นี้สนับมือมานะคะเผื่อล้มเดี๋ยวจะเป็นเหมือนตากล้องตอนที่เล่นสโนว์บอร์ดเนาะโอ้ยนี่เล่นกันทั้งบ้านเลยพ่อลูกแม่ด้วยอ๋ออันนี้เป็นลองบอร์ดถึงแล้วทุกคนนี่เทพเขาเล่นกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเทพเขาน้องผู้หญิงอะตัวเล็กมากแล้วอยากจะให้ทุกคนเห็นนะมันลึกมากเลยอะโอ้โหอันนี้เป็นแบบสเก็ตบอร์ดนะคะลานสเก็ตเวนิสที่โอ้โหโด่งดังมากๆเลยนะคะแทบจะ MV หรือว่าหนังอะถ้าเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดนะคะเขาก็จะมาถ่ายนี่คือตรงนี้เล่นฟรีนะทุกคนเขาไม่ได้เก็บตังค์นะคะเป็นที่สาธารณะนะคะแต่วันนี้คนเยอะมากเหมือนว่าแต่ละคนก็แบบใครเล่นเก่งก็โชว์ด้วยเนาะอย่างเราคงลงไปกิ้งโชว์อายเขาตรงนี้วิวดีนะคะส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายถอดเสื้อเล่นทั้งนั้นเลยตรงนี้เหมือนตรงนี้จะเป็นผู้หญิงเล่นเยอะเหมือนกันนะคะมอสก็ผู้หญิงนะแต่มอสไม่กล้าลงไปเล่นกับเขาคือทุกคนคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าสเก็ตพาร์คนะคะคือใครเอามาเล่นก็ได้อย่างที่มอสบอกไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะคือถ้าเราเข้า Google อ่ะแล้วเราก็เสิร์ชคําว่าสเก็ตพาร์คอ่ะเราก็จะเจอลานสเก็ตที่ทางการเขามีจัดให้บางที่ก็อยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็เด็กบอร์ดที่เล่นเก่งๆมาเลยนะคะแต่เขาเป็นแนวแบบผัดโผล่น่ะเราไม่ไหวอ่ะเราได้แต่ดูอ่ะไม่แน่นะอาจจะมีทีมชาติอยู่ในนี้ก็ได้พูดถึงสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดตอนนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสเก็ตบอร์ดได้บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วเองอ่ะคิดดูตอนนี้กำลังจะกลายเป็นกีฬาแบบระดับโลกไปแล้วนะคะอันนี้ลงก่อนสเก็ตจากที่มอสดูมาเนี่ยนะลานตรงนี้ไม่มีใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสเก็ตบอร์ดสตรีทสเก็ตนะก็ไม่มีพวกเลยอ่ะแต่เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยที่เมืองไทยแบบฮิตมากฮิตมากๆเลยนะคะอ๋อมีหลายคนถามมอสมาเยอะนะคะว่ามอสเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบไหนแล้วความยาวเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคเดี๋ยวมอสจะเล่าให้ฟังอู้ว้าวว้าเสียวคือเขาไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเลยนะคะอันนี้แฟนเขาก็มาเชียร์อยู่มอก็ลองถามเขาว่าเขาเคยแขนหักป่ะบอกเคยมาแล้วคือคนเคยหักแล้วเขาก็ไม่กลัวนะถ้าเป็นมอสนี่หักแล้วมอสจะแบบขยามเลยแล้วกิจกรรมหลากหลายนะคะบางคนก็มาเล่นโยคะนะปิกนิกอันนี้เขาเล่นอะไรอ่ะกระบี่กระบองเหรอโหนี่เขามีอีกลานตรงนี้อันนี้แบบอย่างเงี้ยเราเล่นได้
อันนี้มันแบบดินแดนของเด็กบอร์ดแท้ๆเลยนะคะแล้วนี่ค่ะของอยู่ในกระเป๋ามอสปรึงโทรศัพท์รุ่นใหม่ไม่ใช่ละนี่ค่ะInstra 361 X2 นะคะอันนี้เป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ One X นะคะทาง Insta 360เนี่ยเขาก็ส่งมาให้มอสลองใช้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ากันน้ำได้10เมตรนะจริงๆแล้ว Insta 360เนี่ยเขาเคยส่งกล้องมาให้มอสลองใช้นะคะแต่อันนั้นอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่า Insta City 1R นะคะอันนั้นจะเป็นกล้องที่สามารถสวิตเปลี่ยนเลนได้เป็นแบบกล้องแอคทีฟแล้วก็กล้อง360องศาส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นกล้อง360องศาอีกเหมือนกันเดี๋ยวดูนะว่ามันมีความเจ๋งยังไงบ้างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสกำลังใช้กล้องของ One X Pro เรคคอร์ดมอสอยู่นะคะเห็นเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่กันสั่นได้ดีมากและตอนนี้มอสไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะอันนี้เป็นไมค์ของกล้อง One X2 นะคะเขาบอกว่ามีไมค์อ่ะทั้งหมด4ตัวอยู่รอบทิศทางเลยไม่มอสตอนนี้มอสไม่รู้นะว่าเสียงมันดีหรือไม่ดีแต่มอสก็พูดเสียงปกติเหมือนที่มอสใช้ไมค์นะโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยการถ่ายสเก็ตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มอสก็โยกไปเรื่อยๆนะรู้ว่ายังไงSpend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. ทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้มอสเอากล้องเข้าไปส่องใต้ท้องรถนะไอ้ใต้ท้องสเก็ตไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าคัดมากนี่ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเวนิสบีชนะเราต้องมาถ่ายตรงนี้หน้าเราเขาหมุนโชว์ส่วนเราก็ถ่ายก็แกกไปสะดุดตรงนี้เห็นไหมคนเยอะมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปกันนะไปดูแล้วยืนเป็นสายโคตรเหนื่อยเลยข้างในคนก็เยอะหนีไปข้างนอกข้างนอกก็ทรายเยอะหัวกับทิ่มไหลรอบก็กลับมาข้างในอีกโอเคไปต่อโอ้ยหายเยอะ
่ะสเก็ตบอร์ดไฮขอบคุณThank you. Do you have any cover? No. Only skateboard. No surf state. Oh. 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 Santa Cruz. มีอะไรเยอะนะ California in my mind. There is no one of your kind. Along to. ก็เป็นร้านสเก็ตบอร์ดที่รวมๆนะแต่ว่าไม่มีเซิร์ฟสเก็ตนะคะ Thank you, boss.เนี่ยขายเท่าไหร่อ่ะ139เหรียญประมาณ 3-4,000 นะคะก็เป็นร้านสเก็ตบอร์ดนะคะเมื่อกี้เขาเห็นบอร์ดของเราเขาบอกเฮ้ยสวยมากเลยแต่ว่าร้านเราไม่มีขายนะไม่มีเซิร์ฟสเก็ตเลยมีแต่สเก็ตบอร์ดนะเฮ้ยทุกคนดูนี้ดินี่พอไม่มีพระอาทิตย์แล้วพวกเขาก็มาปั่นจักรยานกันมอดว่านะเหมาะกับวิถีคนที่เล่นแบบสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนะคะลองดูซิเห็นเขาว่ามันจะมีโหมดเรียกว่าดิสแทร็กนะคะคือจะตามเราเลยโดยไม่ต้องมีช่างภาพนะเป็นไงคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจกล้องตัวนี้นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะลดราคาครั้งใหญ่นะคะสูงสุด 10% นะคะยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Insta 360ได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเข้าสู่ช่วง Q&A แต่ว่าวันนี้เป็น Q&A เกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะสำหรับมอสนะต้องบอกว่ามอสเป็นเซิร์ฟสเก็ตมือใหม่นะคะบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดมันมีความแตกต่างกันยังไงก็คือมันจะมีความแตกต่างกันที่ทรัคนะคะอย่างที่พี่ฝรั่งคนนั้นนะที่มอสเจอเขาก็บอกว่าเซิร์ฟสเก็ตมันโยกได้มันอารมณ์เหมือนเซิร์ฟบอร์ดเหมือนกระดานโต้ขึ้นถ้าเป็นทักแบบนี้คือ C7 มันจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็โยกผิวกว่านะคะสำหรับมือใหม่อย่างมอสนะแล้วก็อันนี้เป็น CX มันเหมาะกับแบบผาดผลอันนี้มันจะได้อารมณ์แบบสเก็ตบอร์ดมากกว่าอันนี้คือส่วนตัวของมอสนะแล้วก็ถ้าเริ่มเก่งแล้วหรือว่ายังไงนี่อยากจะบอกว่ามอสก็ยังไม่เก่งนะแต่มอสอะได้นี่มาพอมอสอยากลองเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะแต่ว่าตอนนี้มันยังหนาวอยู่ใช่ไหมนี่อันนี้มอสได้เป็นของแฮมบอร์ดมานะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของแคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะดูยาวมากอันนี้นะคะความยาว45นิ้วนะนี่คือยาวที่สุดแล้วแต่ว่ามอสยังไม่เก่งนะคะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วมันเหมาะสำหรับเต้นโชว์เดี๋ยวต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้นะเซิร์ฟสเก็ตที่มอสมีค่ะจะเป็นของ Cover Skate นะคะ Cover Skate เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ผู้ก่อตั้งแล้วก็ผลิตอ่ะอยู่ที่ Venice Beach ที่นี่เลยนะคะก็มอสก็เลยเลือกcover skate นะแต่เห็นตอนนี้ที่เมืองไทยก็ฮิตนะคะ cover skate แล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่ของขาดตลาดเหมือนกันนะตอนนั้นมอสก็ตัวนี้มอสไปได้มาจากร้านลุงแดเนียลนะคะจำได้ไหมเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้นะที่มอสได้มาแต่ตอนนี้ร้านลุงแดเนียลน่าจะหมดแล้วนะคะมอสเข้าวงการเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยโอ้โหประมาณได้1เดือนนิดๆนะคะแต่ว่ามอสไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเท่าไหร่นะคะก็เล่นได้แบบเบสิกที่เห็นนะงอกแงกงอกแงกไปนะตัวที่มอสชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น Truck C7 แล้วก็ตัวแบ็คทิปตัวนี้นะคะมันมีความยาวมอสว่าตอนมอสเล่นแล้วมันรู้สึกสบายค่ะมันไม่ทรมานมากนะคะ32นะคะความยาว32นิ้วนะคะแต่อันสั้นตัวนี้ตัวลอสที่มอสได้มามอสลองแล้วตัวสั้นนี่แบบมันแบบเหมาะสำหรับแบบเร็วอะยิ่งสั้นยิ่งเร็วถ้ายาวมันก็ยิ่งชิวนะคะก็โอเคนะคะมอสหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะเห็นวิถีชีวิตเด็กบอร์ดนะคะใน LA นะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของโลกด้วยถ้ามอสไม่พาทุกคนมามันก็ยังไงอยู่นะโอเคแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้เจอกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวทุ่มนึงอีกครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วนะเดี๋ยว
เดี๋ยวกลับมานั่งกันใหม่ก็มอสอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนช่องของมอสลาวันวันนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยร่วมเดินทางมากับมอสนะคะตอนนี้ก็ครบ 300,000 ซับสไครบ์แล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะมอสไม่คิดว่าจะได้แบบมาถึง 300,000 ซับสไครบ์นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมอสก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะร่วมสนุกกันนะผ้าที่มอสใช้อันเนี้ยมีหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยซื้อจากไหนอะไรยังไงอันเนี้ยเป็นของแบรนด์ Levi นะคะแบรนด์ดาน่านะเอาไว้แบบอย่างงี้เท่ๆคูลๆนะนี่ค่ะเป็นของ Levi เดี๋ยวมอสจะส่งไปให้นะคะ5คนผู้โชคดีนะคะให้ทายมาว่าเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดอันไหนรุ่นอะไรที่มอสชอบเล่นมากที่สุดให้ใส่ชื่อรุ่นนะคะเซิร์ฟสเก็ตที่มอสชอบตามด้วยชื่อช่องมอสนะคะมอสลาวันวันแล้วเดี๋ยวมอสจะคัดเลือก5คนผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวจะส่งแบนดาน่าอันนี้นะคะสีเดียวกับที่มอสใช้เลยนี่คือถ้าใส่แล้วต้องนึกถึงมอสเลยนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะโอเคนะอันนี้สำหรับคนที่เป็นบิ๊กแฟนดูจนถึงจบนะคะโอเคบ๊ายบายจริงๆแล้วแหละบ๊ายบาย